สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะคะที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เพิร์ทวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อถ้าเราทำธุรกิจเจ๊งแล้วมันยังต้องเสียภาษีไหมคะพี่นวลเสียไหมใครอยากทราบมาตอบคำถามให้นะจ๊ะประเด็นคืออย่างนี้ก่อนอื่นนะคะเราต้องดูก่อนนะว่าอะไรนะคะว่าธุรกิจของเราอ่ะเป็นธุรกิจประเภทอะไรทำในลักษณะไหนนะจ๊ะชัดไหมจ๊ะเสียงพี่นวลถ้าชัดพี่นวลเราควรขออะไรจ๊ะขอก้าวให้เห็นหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะวันนี้มาแป๊บนึงนะคืออย่างนี้สำหรับเพื่อนๆบางคนที่บอกว่าเอ้ยพี่นวลทำธุรกิจบางครั้งเป็นไงคะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะได้กำไรตลอดแล้วบางครั้งเป็นสิ่งที่อะไรเราเพิ่งมือใหม่เราเพิ่งหัดทำจริงไหมมันก็ยังบอกว่ายังไม่รู้โน่นนี่นั่นแล้วปรากฏว่าธุรกิจของเรามันเป็นยังไงคะเฮ้ยไม่ได้แบบได้กำไรอย่างที่เราคิดแต่ตอนที่เราลงทุนเนี่ยโคตรลงทุนไปเยอะเลยจริงไหมคะสวัสดีค่ะคุณสิทธิมนต์นะคะเป็นแฟนตัวยงพี่นวลด้วยน่ารักมากนะคะฝากแชร์นะคะพี่นวลจะมาตอบโจทย์ให้แล้วมันจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังควรจะทำธุรกิจในรูปของบุคคลหรือในจิตบุคคลดีนะคะอุ้ยหัวใจมารัวๆน่ารักค่ะถ้าอย่างนี้ต้องปล่อยของเลยนะคะมาแป๊บเดียวแต่ปล่อยให้แบบยิงกระสุนให้เลยนะไอ้อย่างงี้อ่ะคนที่มาฟังพี่นวลอยู่ตอนนี้ใครทำธุรกิจในรูปของบุคคลบ้างคะถ้าบุคคลพี่นวลขออะไรจ๊ะขอ7เนาะถ้าสมมติว่าเป็นนิติก็ขอ8ละกันเนาะ7 8นะจ๊ะมาถึงก็ให้เลขนะคะบุคคลหรือนิตินะคะเดี๋ยวพี่นวลจะชี้ให้เห็นเพราะถามว่าประเด็นนี้ค่ะมันจะทำให้เพื่อนๆรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราควรทำธุรกิจในรูปไหนดีด้วยนะจ๊ะมันจะมีอะไรคะข้อได้เปรียบอย่างไม่แฟร์ของอะไรคะของธุรกิจไม่เหมือนกันแต่บางครั้งอะเวลาเราจะทำธุรกิจแต่เราก็ต้องตั้งต้นจากการเป็นบุคคลธรรมดานะอ่ะแต่คำว่าบุคคลธรรมดาที่พี่นวลพูดนะคะในทางของภาษีอะมันไม่เฉพาะแค่บุคคลธรรมดาอย่างเราท่านๆเท่านั้นมันรวมถึงอย่างอื่นด้วยที่เขาทางข้อกฎหมายอะค่ะเขาบอกว่านี่คือบุคคลอย่างอะไรคะกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งก็ใช่หรือคนที่อะไรคะเสียชีวิตระหว่างปีภาษีก็คือ1มกราคมถึง31ธันวาคือประเด็นอย่างนี้นะคะเวลาที่เราคิดว่าเราจะต้องเสียภาษีหรือเปล่าเราต้องมาตั้งต้นว่าระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาของเราอ่ะคุณมีรายได้อะไรเข้ามาบ้างนะจ๊ะพี่นวลฝากแชร์ฝากแชร์นะจ๊ะแล้วจากรายได้ที่เรามีทั้งปีนะไม่ใช่แบบคือเรารวมกันทั้งปีของเราอ่ะมันเพราะเราจะมาดูว่ารายได้ทั้งปีของเราอ่ะมันถึงเกณฑ์ที่คุณจะต้องอะไรยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีหรือเปล่าซึ่งบางครั้งอะค่ะรายได้ที่เราได้มาถ้ามันไม่ถึงเกณฑ์เพราะว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่แสนห้ารัฐให้สิทธิ์ยกเว้นคือถ้าเราทำธุรกิจในรูปของบุคคลนะจ๊ะถ้าเพื่อนๆทำธุรกิจในรูปของบุคคลหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์แล้วอะค่ะมันเหลือค่ะเงินได้สุทธินะคะเขาเรียกว่าเงินได้สุทธิคือตัวที่จะเอามาคำนวณภาษีนะคะเหลือไม่ถึงเท่าไหร่คะ 150,000 บาทนะจ๊ะถ้าคุณเหลือไม่ถึง 150,000 บาทคุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีคือ0ถึง 150,000 แรกอะค่ะรัฐให้สิทธิ์ยกเว้นภาษีกรณีเป็นเงินได้บุคคลธรรมดาใช่ไหมคะแต่อย่างนี้บุคคลธรรมดามันก็ต้องมาดูอีกว่าบุคคลธรรมดาของเราอะทำธุรกิจในประเภทไหนเพราะอย่างที่พี่นวลจะบอกทุกครั้งว่าโอเคภาษีเงินได้มันมี8ประเภทซึ่งคุณจะต้องรู้โอเค8ชอบแบบว่าไอ้8ป่าวะใช่ไหมคือถ้าเรารู้ประเภทภาษีมันจะทำให้เราเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์ต่างๆเข้ามาแต่เวลาที่เราทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลนะคะมันจะมีแค่เงินได้นะจ๊ะมีเงินได้แล้วใช่ไหมคุณมีค่าใช้จ่ายรายได้ที่ได้เข้ามาใช่ไหมรายได้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรมาหักกบเสร็จแล้วเหลือกำไรตัวกำไรอะค่ะคือตัวที่เอามาคำนวณภาษีจากกำไรที่เกิดขึ้นเห็นไหมมันจะต่างความต่างระหว่างบุคคลกับนิติเพราะอะไรมันไม่มีค่าลดหย่อนมาให้เราหักเพราะฉะนั้นอะถ้าคุณอะเป็นนิติบุคคลสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คืออะไรคะคุณอะจะเอาค่าใช้จ่ายจากที่ไหนมาใช้ให้คุณเซฟภาษีมากที่สุดอันนี้สำคัญนะเพราะว่าแค่เรารู้เทคนิคในการที่จะอะไรคะทำค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่แบบเอาค่าใช้จ่ายเท็จอะไรอย่างนั้นไม่ต้องมาคุยกับพี่นวลนะถ้าใครอ่ะมาเจอตัวพี่นวลเดี๋ยวคน
คนที่อะไรคะพี่นิดสวัสดีค่ะสำหรับเอิ่มลูกศิษย์ที่ลง VIP Group Coaching นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะเรามาเจอกันแต่ครึ่งวันที่เจอพี่นวลนะคะคุณจะได้คีย์แพงเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันมีช่องกฎหมายเรื่องของอะไรคะช่องกฎหมายในการทำในการทำพี่นวลจะทำอะไรคะในการนำค่าใช้จ่ายอะค่ะที่เกิดขึ้นสมมติว่าเพื่อนๆ อยากจะมีค่าใช้จ่ายสัก3 ล้านนะสมมติต้องการค่าใช้จ่าย3ล้านเพราะกำไรคุณมัน20 กว่าล้าน100 กว่าล้านอยากรู้จักคือมันสามารถสร้างได้เยอะเลยนะค่าใช้จ่ายตรงนี้มาจากช่องกฎหมายนะเองที่พี่ดวนสอนอ่ะมันเป็นเทคนิคเทพสอนเพราะอะไรคุณจะเอาช่องไปใช้ได้คนที่มาเจอพี่นวลพรุ่งนี้คุณจะได้คีย์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายใหม่ที่ปี63อ่ะค่ะนิติบุคคลอ่ะคุณเอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะคุณสามารถสร้างค่าใช้จ่ายแบบถูกกฎหมายคือสมมติว่าลงทุน1ล้านตามที่พี่นวลแนะนํา1ล้านคุณลงทุนแต่คุณจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาถึง3ล้านมันจะทำให้คุณเซฟภาษีมหาศาลหรือคุณลงทุน 500,000 แต่คุณสามารถเพิ่มค่าจ่ายของคุณไปแล้ว 500,000 ก็เพิ่มมา1ล้านหรือ 100,000 เพิ่มมา 200,000 อะไรพวกนี้จะเป็นคีย์แพงๆนะคะที่เรามาเจอกันแล้วเดี๋ยวคนที่มาเจอพี่นวลพรุ่งนี้เราพบกันแล้วพี่นวลจะให้คีย์แพงพวกนี้ไปนะคะไปอะไรไปจัดสรรวางแผนภาษีของคุณแบบถูกกฎหมายนะคะพี่นวลไม่ได้สอนให้คุณเลี่ยงภาษีแต่พี่นวลให้แล้วให้คีย์แพงให้เคล็ดลับให้เทคนิคที่คุณจะใช้ได้ตลอดชีวิตในการทำธุรกิจอ่ะเข้าเรื่องของเราต่อเลยจ้ะสำหรับอะไรสำหรับคนสนใจก็อินบ็อกซ์ไปทักแอดมินขอราคาพิเศษใช่ไหมใช่ก็ได้เจอพี่นวลโคตรฟรีบวกกำไรคือราคาพิเศษหลักหมื่นที่มาเจอกันแต่เซฟได้หลักล้านคุณรู้คีย์กฎหมายแล้วคุณใช้ได้ตลอดชีวิตในการทำธุรกิจว่าแล้วอย่าช้ารีบไปลงพี่นวลขายของใช่ขายของไปลงซะมาเจอกันแล้วคุณจะขอบคุณพี่นวลนะจ๊ะไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษีนะคะพี่นวลวันนี้ก็มีเหมือนกันที่น้องบอกว่าพี่นวลคะหนูจบป.6 อ่ะไม่เกี่ยวว่าคุณจบอะไรมานะจ๊ะแต่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจจริงป่ะมาเจอพี่นวลก็พี่นวลก็บอกเอานี่ไปทำมันทำได้จากช่องกฎหมายที่เขาให้คือความรู้กับไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันแน่นอนคือเราเป็นเจ้าของธุรกิจพี่นวลจะบอกนะไม่เกี่ยวกับปริญญาไม่เกี่ยวกับใดๆทั้งสิ้นนะ mindset ของคนรวยเนี่ยสอน mindset อีกประเด็นอย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวคือปริญญาที่มีอ่ะมันเป็นอะไรคะความภูมิใจของเราใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าเราจะจบการศึกษาอะไรมาก็ตามอะค่ะทุกคนนะคะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในตนเสมอและสิ่งที่พี่นวลสอนนะคะก็เป็นภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆแต่เอาใช้ได้จริงพี่นวลนะคะไม่ได้เน้นเรื่องของว่าเฮ้ยจะต้องสอนคุณหลายๆวันแต่พี่นวลคิดว่าค่ะการที่มาเจอพี่นวลนะมันช่วยคุณประหยัดทุนระยะเวลาแล้วคุณก็เอาข้อกฎหมายดีๆไปใช้ได้ตลอดชีวิตในการทำธุรกิจตรงนี้คือคีย์ที่สำคัญคือเจอแล้วผลลัพธ์ต่างหากที่ได้คือสิ่งที่ถูกต้องที่เราจะทำให้เราทำธุรกิจแบบไม่ต้องมานั่งเสียวสันหลังกับสัมภาระถูกไหมไม่ต้องมานั่งกลัวเขาเช็คบินย้อนหลังแต่เราเอาข้อกฎหมายที่เขาให้อ่ะคือรู้กับไม่รู้อ่ะชีวิตเปลี่ยนแน่นอนกล้าการันตีว่าฟรีบวกกำไรทุกคอร์สนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้มาเจอตัวพี่นวลก็ไม่เป็นไรคุณไปเรียนได้นะคะในคอร์สภาษีทุกคอร์สของพี่นวลมันจะมีคีย์เคล็ดลับดีๆซ่อนอยู่ให้เพราะอะไรคะพี่นวลก็สอนจากอะไรคะประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำงานสรรพากรมามากกว่า17 ปีคือ DNA ที่อยู่ในตัวต่างหากที่เอามาช่วยคุณเพราะเรารู้ปัญหาของเจ้าของกิจการอะถ้าใครนะประเภทแบบว่าอะไรอะคุณไปรับงานนะเดี๋ยวให้คีย์แพงก่อนเวลาโอ้ตายคุณรสลินบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นวลคนสวยสวัสดีค่ะคนนี้ลง VIP ไว้ใช่ไหมพรุ่งนี้เจอกันคืออย่างนี้นะเดี๋ยวอย่างนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะคุณต้องระวังด้วยเหมือนกันนะเวลาที่คุณไปรับงานโน่นนี่นั่นน่ะแล้วคุณเป็นไงคะคุณมีการหักณที่จ่ายเอาไว้อันนี้เป็นสิ่งที่อะไรคุณจะเพิกเฉยคุณจะนิ่งเฉยไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าอะไรหน้าที่อย่างนี้เวลาคนที่ทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลหรือบางทีอะค่ะคุณไปรับงานกับหน่วยงานราชการคุณจะเจอหักแล้ว 1% หรือคุณเป็นนิติบุคคลใช่ไหมคะคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องการหักณที่จ่ายเพราะการหักณที่จ่ายคืออะไรคะชื่อมันบอกว่าหักณที่จ่ายคือก่อนจ่ายอยู่โดนหักแล้วเหมือนกรณีที่คนทำเป็นในรูปของบริษัทหรือห้างก็ตามเวลาพนักงานรับเงินเดือนของคุณก็ต้องมีหน้าที่หักณที่จ่ายถูกไหมเพราะชื่อบอกหักณที่จ่ายจริงๆคืออะไรคะคือการอะไรช่วยเราทางอ้อมคือว่าพอปกติอะค่ะถ้าสมมติว่าคุณรับเงินเดือนแล้วเขาไม่หักเอาไว้พอถึงเวลาปลายปีที่คุณจะต้องไปจ่ายภาษีอะ
มันใช้เงินหมดแล้วมันไม่มีตังมาจ่ายไงรัฐก็บอกว่าเออถ้าอย่างนี้ฉันขอหักเอาไว้ก่อนเลยนะแต่ถ้าเวลาเรารับงานกับหน่วยงานราชการนะเขาจะหักคุณไว้ 1% ใช่ไหมไอ้เงินพวกนี้ค่ะที่เขาหักไว้ค่ะมันก็ไม่ได้ไปไหนมันคือสิ่งที่เขานำไปส่งให้กับสรรพากรเอาไว้แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าสรรพากรไม่รู้ข้อมูลคุณไม่ใช่มันก็คือสิ่งที่คือมันคือเครดิตภาษีที่คุณเอาไปใช้ได้เพราะว่านายจ้างเวลาเขาจ้างคุณเขาหักเขานำส่งสรรพากรข้อมูลของคุณตรงนี้มันเข้าไปสู่สรรพากรเรียบร้อยแล้วแต่คุณไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการแล้วมันคืออะไรล่ะจ๊ะต้องระมัดระวังนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณนิวนัทนะคะขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์นะคะรอไปเรียนใช่ไหมคะยินดีเลยค่ะพี่นิสาบ้าทักแอดมินไปจองวันได้เลยนะคะเออเดือนนี้เต็มแล้วมั้งเดือนหน้าเดือนนี้เต็มจนพี่นวลต้องเปิดเพิ่มให้อ่ะเออก็คือไปจองกับน้องได้เลยนะคะเพราะพี่นวลก็กล้าบอกว่าราคาพิเศษที่ให้คุณนะคะราคาแสนกว่าตอนนี้พี่นวลลดให้เหลือเท่าไหร่เองนะ40,000 กว่าบาทเนาะจำไม่ผิด 43,900 สำหรับคนที่ดูไลน์นี้นะคะคุณทักไปได้เลยนะคะคือราคาพี่นวลนะคะคุณไม่ต้องคิดว่าพี่นวลจะลดให้มันจะมีแต่ขึ้นแต่ค่าความรู้ที่ได้ค่ะคุณเซฟได้หลักล้านให้พี่นวลมาหลักหมื่นแต่มันสามารถประหยัดภาษีให้คุณได้หลักล้านกล้าบอกเพราะอะไรอ่ะเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ให้อ่ะค่ะในประเทศไทยไม่มีใครให้คุณอย่างนี้เพราะข้อมูลตรงนี้คือข้อมูลนะคะ DNA ในตนของพี่นวลจากประสบการณ์นะคะพี่นวลรู้ว่าช่องกฎหมายไหนที่เจ้าของกิจการสามารถนำไปใช้แบบถูกวิธีนะไม่สอนให้เลี่ยงแต่สอนให้เข้าระบบแล้วใช้เรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะค่ะไปช่วยธุรกิจของตัวเองอย่าคิดว่าเราอะค่ะแค่มีคนทำบัญชีแล้วจบไม่จบมันคือจุดเริ่มต้นแต่ความรับผิดต่างๆนะคะเรายังคือเจ้าของกิจการซึ่งคุณจะต้องรับผิดทำไมพี่นวลพูดอย่างนี้ก็ตัวพี่นวลเองอ่ะเจอมาเยอะนะเชื่อไหมบางคนนะคะคิดว่าตัวเองอะค่ะไม่มีความรู้แล้วก็ไม่อยากยุ่งกับภาษีคุณแค่จ้างแต่ด้วยความที่ว่าเราก็ไม่ได้อาจจะแบบว่าไม่ได้โชคดีมากมายไปเจอที่แบบว่าเขาไม่ได้ให้คำแนะนำเลยแล้วปรากฏว่าเขาทิ้งงานด้วยอะค่ะคือมันมีนะมันมีบางทีอะค่ะที่ลูกศิษย์เองอะค่ะเจอเป็นยังไงคะเขาจ่ายเงินให้ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วไม่นำส่งให้กับทางกรมสรรพากรแต่ว่าอะไรคะดันออกใบเสร็จอะค่ะใบเสร็จรับเงินออกมาให้เขาด้วยแล้วเจ้าของกิจการก็คิดว่าตัวเองทำถูกต้องเพราะมันมีใบเสร็จของสรรพากรมากลายเป็นว่าไอใบเหลืองอะค่ะที่เป็นใบเล็กๆอะค่ะเพื่อนเขาทำปลอมขึ้นมาแล้วพอถึงเวลาค่ะน้องก็มารู้จากอะไรคะจากการที่โดนสัมภาระเรียกอะค่ะอันนี้มันมีหลายเคสเดี๋ยวหลังจะมาเล่าโน่นเล่านี่ให้ฟังนะถือว่าคุยกันเพลินๆใช่ไหมจ๊ะอ๋อคุณรัศมีเจอวันที่26ใช่ไหมคะดีค่ะยินดีค่ะสามารถนะคะฝากคำถามไว้ที่กับแอดมินได้เลยเตรียมคำถามมาได้เลยค่ะทุกๆคำถามของคุณพี่นวลจะช่วยไขให้แล้วก็จะให้ช่องทางที่เราจะอะไรคะจะเอาไปทำธุรกิจแบบถูกต้องนะคะแล้วก็ทำให้คุณเซฟภาษีได้เลยค่ะยิ่งปีนี้ค่ะมันมีข้อกฎหมายดีๆเพียบเลยนะเออให้เราช้อปปิ้งไปใช้แค่รู้กับไม่รู้อะการจ่ายภาษีของคุณจะเปลี่ยนไป คุณจะสนุกกับการช้อปปิ้ง ไม่หรอกคือข้อกฎหมายมันมีอะแต่ว่าอย่างนี้คนที่ไม่รู้อะนี่มันถึงออกมาให้ความรู้กับเพื่อนๆกับ SME ทั้งหลายนะคะคือเพจพี่นวลแชร์ได้นะคะไม่จำกัดการแชร์นะคะแชร์ได้ค่ะแชร์ได้คุยได้นะคะมีอะไรก็คุยกันนะคะพี่นวลคือพี่นวลเข้าใจนะบางคนนะบอกว่าอะไรนะเมื่อก่อนนะมอยกันเมื่อก่อนเป็นไหมเมื่อก่อนอ่ะเหมือนกับว่าบางคนพี่นวลเองก็ไม่ค่อยอยากจะบอกใครนะเมื่อก่อนแบบว่าเฮ้ยพอคนบอกว่าอะไรนะอยู่สัมภาระเป็นไงคะคือตอนแรกเขาก็คุยกับเราใช่ไหมแล้วพอเขารู้ว่าเฮ้ยอีนี่อยู่สัมภาระเป็นไงคะไปแล้ววงแตกไม่อยากคุยด้วยเป็นเหมือนกันนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะคือคนแบบพอรู้ว่าเป็นสัมภาระเท่านั้นนะคนจะบอกว่าวงแบบมันจะเงียบเลยนะอย่ามาถามเชิญนะว่าทำอาชีพอะไรอะไรเงี้ยแล้วถามว่าสิ่งที่พี่นวลเอามาสอนก็คือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของพี่นวลมากกว่า17ปีอะค่ะก็เลยเข้าใจปัญหาเข้าใจเจ้าของกิจการว่าเฮ้ยจริงๆคุณไม่ได้ไม่อยากเลี่ยงภาษีอะไรหรอกแต่คุณอยากจะอะไรคะอยากที่จะจ่ายอ่ะแต่ทำยังไงอ่ะให้ชาญและจ่ายแบบเซฟภาษีที่สุดอ่ะทำยังไงให้ฉันแบบปลอดภัยจากการยึดอายัดของสัมภาระพี่นวลช่วยคุณได้ค่ะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถเขียนไว้ได้อินบ็อกซ์ไว้ได้นะคะ
พี่นวลก็เพิ่งเขียนหน้าเพจไปเนาะว่าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปเขียนแสดงความคิดเห็นตรงนั้นได้แล้วไอ้ที่เขียนเอาไว้อะค่ะเดี๋ยวพี่นวลจะมานั่งตอบให้นะคะเดี๋ยวจะอัดเป็นคลิปให้อย่างนั้นก็ได้จะได้เป็นความรู้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยพี่นวลว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็สามารถไปเขียนตรงโพสต์นั้นได้เพิ่มไปได้นะพี่นวลจะทำเป็นคลิปมาให้นะคะสวัสดีค่ะคุณน้ำทิพย์นะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะรอไปเรียนใช่ไหมคะโอเคเลยค่ะแค่ดีใจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะอ่ะต่อเราเข้าเรื่องนี้ต่อประเด็นอย่างนี้นะเวลาที่เราทำธุรกิจนะคะเราต้องแยกเรื่องของบุคคลกับนิติบุคคลแล้วคุณตั้งต้นประเภทของภาษีของคุณให้ถูกเพราะว่าแต่ละประเภทภาษีอะค่ะเวลาที่คุณจะเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ไม่เหมือนกัน40(1) นี่คือของเงินเดือนถูกป่ะสี่สิบวงเล็บสองพวกจ้างทำของอะไรเงี้ย40(3) พวกลิขสิทธิ์พวกเขียนหนังสือโน่นนี่นั่นใช่ไหมคะ40(4) คือเงินปันผล40(5) คือค่าเช่า40(6) คือเรื่องของวิชาชีพนะคะอย่างเช่นอะไรคะการประกอบโรคสินทนายความบัญชีนะคะเขาจะมีเป็นอาชีพที่เขานั่นไว้แล้วก็40(7) คือเรื่องของอะไรคะธุรกิจรับเหมารวมค่าแรงรวมอุปกรณ์อยู่ในนั้นอย่างเช่นพวกรับเหมาก่อสร้างคุณทำรับเหมาก่อสร้างก็ต้องระวังเรื่องบินนะเจอปัญหาเรื่องบินเยอะมากค่ะแล้วแถมว่าประเด็นคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราเองอ่ะไม่ได้ทำงานนั้นโดยตรงแต่เราส่งงานต่อแล้วเขาเอาบินมาให้แล้วคุณมาใช้แล้วเผอิญมันเจอตรงที่ว่ามันดันกลายเป็นใบกำกับภาษีปลอมทำยังไงคะพี่นวลมันถึงจะพ้นจากเรื่องของคุกเรื่องของตารางเพราะตอนนี้สรรพากรใช้เรื่องของใบกำกับภาษีปลอมถ้ามันปลอมอะค่ะ1ใบก็คือ1กระทงความผิดจำคุก3เดือนถึง7ปีทำยังไงถึงจะรอดคะเจอพี่นวลแล้วรอดก็มันจริงให้ช่องกฎหมายไปทำให้ถูกต้องก็เอาเคล็ดลับไปคือเข้าใจไหมบางอย่างอะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะเธอบางอย่างที่สอนออนไลน์ก็ให้ได้ในระดับหนึ่งแต่บางอย่างมันคือความรับทางภาษีที่มาเจอเท่านั้นถึงจะได้ไปค่ะเงินนะแบตเตอรี่พี่นวลจะหมดละต้องระวังนะคะสำหรับคนเชื่อค่ะไม่ว่าเราจะทำธุรกิจถ้ามันได้ไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีแล้วรายได้ของเราอะค่ะถึงเกณฑ์ล้านแปดขึ้นไปนะคะพี่นวลย้ำคำว่ารายได้นะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจในรูปของบุคคลหรือนิติบุคคลก็ตามนะจ๊ะถ้ารายได้เกินล้านแปดมันจะมีพร้อมกับหน้าที่เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างนี้นะก่อนที่คุณจะเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคุณต้องเตรียมตัวกับมันด้วยเช่นกันเพราะว่าไม่ใช่แค่การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมันจบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมันคือการเริ่มต้นของธุรกิจคุณเท่านั้นนะแต่ไม่จดก็เสี่ยงค่ะคือถ้าไม่จดอะค่ะบางครั้งเวลาที่เขาเห็นข้อมูลของเราแล้วเข้ามาเล่นย้อนหลังอะค่ะเพราะว่าไอ้ภาษีมูลค่าเพิ่มคุณผลักภาระให้กับผู้ซื้อได้เหมือนคนที่มาซื้อสินค้ากับเราเราผลักภาระสมมติวันนี้พี่นวลขายใครปากกาใช่ไหมคะ107 บาทนะคะเหมือนเราไปซื้อปากกาเซเว่นพี่นวลไปซื้อปากกาเซเว่นกับเพื่อนๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ107 บาทแล้ว7 บาทที่เซเว่นเก็บเนี่ยค่ะ7 บาทของค่าปากกาเซเว่นไม่ใช่คนจ่ายแต่เราที่เป็นผู้ซื้อค่ะเราคนจ่ายเซเว่นมีหน้าที่นำส่งให้สัมภาระนะจ๊ะโดยเขาบวกราคาปากกามาเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้พอธุรกิจของเราอะค่ะมันเกิน 1.8 ล้านแล้วเราไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากความไม่รู้และคราวนี้พี่สรรพากรเข้ามารู้ข้อมูลของคุณถูกไหมคะอันนี้เป็นประเด็นที่เขาสามารถที่จะเอารายได้ที่คุณเกินตั้งแต่คุณเกิน 1.8 ล้านนะคะมาคูณ 7% ได้เลยซึ่งตอนแรกเป็นไงอีก7บาทเดี๋ยวฉันผลักภาระให้ชาวบ้านได้เพราะภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีอะไรคะภาษีทางอ้อมมันจะต่างกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลไอ้ตรงนั้นนะคะเราต้องเป็นคนจ่ายไม่สามารถผลักให้คนอื่นได้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มกฎหมายสามารถให้เราผลักภาระให้กับผู้ซื้อสินค้าได้แต่พอเราไม่มีความรู้อะค่ะเวลาเข้ามาเล่นนะคะคือหน้าที่ของเราเวลาล้านแปดใช่ไหมคะล้านแปดคือในปีภาษีนะคะ1 มกราคมถึง31 ธันวาคมคือรายได้ที่เกินซึ่งการขายสินค้าหรือให้บริการของเรามันไม่ได้มีสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเขาก็บอกว่ามีหน้าที่คุณต้องมีหน้าที่จดทะเบียนนะคะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในเท่าไหร่ภายใน30 วันนะคะแต่ถ้าสมมติว่าค่ะเราคิดว่าธุรกิจของเราอ่ะเราอยากใช้มันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าค่ะถ้าธุรกิจของเราอ่ะค่ะภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะมันจะใช้เรื่องของภาษีซื้อเข้ามาได้คือต้นทุนในการซื้อสินค้าถ้าเราเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีบิลเนาะคุณก็เอาภาษีซื้อตรงนั้นนะคะที่คุณซื้อมาใช้หักกบกันได้สมมติว่าเดี๋ยวฟังเพลินแชร์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 แ
แชร์อยากฟังต่อช่วยแชร์ช่วยแชร์ช่วยแชร์แล้วบอกว่าแชร์แล้วค่ะพี่ลวนจบแล้วอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะอยากฟังเพลินของคนละแชร์คนละแชร์แล้วมันเกี่ยวไหมเนี่ยทำธุรกิจเองแล้วต้องเสียภาษีไหมแล้วมาออกมูลค่าเพิ่มได้ไงคะก็เขียนถามทำไมอ่ะก็เขียนถามก็ตอบอ่ะพี่นิดบอกว่าฟังคุณวันละสบายใจแล้วนะดีใจค่ะพี่เขาถามมาพอดีไงคุณหวังถามพี่นวลมาพอดีใช่ไหมคะสงสัยวันไหนพี่นวลต้องมาสอนการจดทะเบียนมูลค่าเพิ่มให้คุณด้วยนะเนี่ยค่อยๆไล่นะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ละพี่นวลจะตั้งใจทำคลิปให้เพื่อนๆแล้วนะคะจะตั้งใจอยากได้ไหมใครอยากว่าพี่นวลช่วยทำคลิปมาสอนภาษีเยอะๆหน่อยอ่ะให้กำลังใจพี่นวลอ่ะพิมพ์หน่อยสิคะอยากได้ค่ะพี่นวลอยากให้ทำคลิปค่ะเอาอะไรดีนะอยากค่ะอยากเยอะๆพี่นวลจะได้บอกอุ๊ยออกมาทำคลิปแล้วเพื่อนๆเรียกร้องอยากไม่ช้าอยากให้พี่นวลทำคลิปสอนเยอะๆมาพี่นวลขยันหน่อยนะคะอ๋อคุณจิงเกอร์เบลคือคุณรสลินนะคะเขาสมัครลง VIP Group Coaching ของพี่นวลไว้ก็คือสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ถ้าใครสนใจอยากมาเจอตัวพี่นวลนะคะจะมีสเก็ตล้วนตารางอยู่สามารถทักแอดมินไปได้คือมาเรียนรู้ภาษีจากคือการแก้ปัญหาค่ะเหมือนคุณรสลินนะคะเขาสมัครมาเจอตัวกับพี่นวลจะมาเป็น VIP Group แล้วมาเจอเพื่อนๆนักธุรกิจด้วยกันเพราะบางครั้งอะเชื่อไหมเวลาเขามา VIP Group Coaching อะเขาก็ได้ธุรกิจกลับไปกันด้วยเพราะว่าคนที่มาหาพี่นวลคือนักธุรกิจไงฮะนักธุรกิจมาเจอกับนักธุรกิจก็อะไรคะก็สร้างธุรกิจเพิ่มกันมาอีกค่ะแตกยอดแตกหน่อแตกกอดอีกค่ะฟีลลิ่งอย่างนั้นนะคะนะคะคือพี่รสลินนะคะคุณจิงเกอร์เบลแกลง VIP กรุ๊ปกับพี่นวลแล้วจองวันคือเราสามารถเลือกวันได้นะคะว่าจะเป็นวันไหนคือพี่นวลจะมีสเก็ตล้วนวันไว้กับน้องแอดมินเราสามารถทักเข้าไปและถ้าสมมติว่าวันที่จองอะค่ะเราเกิดไม่ว่างก็สามารถเลื่อนได้ไม่เป็นไรคือเราสามารถจองสิทธิ์ราคาพิเศษได้เพราะพี่นวลให้ราคาพิเศษไงแต่คุณมาเจอพี่นวลอะคุณเอาไปเซ็นได้เป็นหลักล้านอะมันก็คุ้มกับธุรกิจคุณเพราะว่าช่องกฎหมายพวกนี้มันไม่ได้มีใครเข้ามานั่งสอนอะไรคุณหลอกอย่างเงี้ยแต่พี่นวลเป็นคนที่หาช่องเก่งชอบค่ะชอบหาช่องค่ะก็เอาไปใช้ไงก็คือมีความรู้สึกว่าอยากช่วยมากกว่านะจริงๆคือการช่วยอ่ะน้องสาวบอกอยากได้เหรอคะมาเลยจ้ะเอาไปสอนคนได้อีกเยอะนะคนที่มาหาพี่นวลก็มีนะคะบางคนก็เป็นคนทำบัญชีเขาก็เอาช่องตรงนี้ไปใช้บอกกับอะไรค่ะช่วยเจ้าของกิจการได้อีกทีหนึ่งค่ะนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นเจ้าของใช่ไหมเราอะมีคนทำบัญชีให้เราอยู่แล้วล่ะแต่คีย์ที่เราต้องรู้คืออะไรแล้วอะไรที่ฉันไม่จะเอามาสร้างแบบสร้างค่าใช้จ่ายใช้คำว่านี้ถูกไหมจะเอาค่าใช้จ่ายอะมาทำให้มันแบบว่าจากค่าใช้จ่าย 100,000 ทำไงให้มันงอกเป็น 200,000 โดยที่กฎหมายให้จากค่าใช้จ่าย 1 ล้านทำไงให้มันงอกเป็น 3 ล้านจากช่องกฎหมายที่พี่นวลให้ก็ทำได้จริงอ่ะนะปีนี้นะดูเป็นปีๆนะคะคือข้อกฎหมายหรือบางทีมันต้องอัปเดตคือพี่นวลเองเป็นคนชอบอัปเดตกฎหมายที่จะมาช่วยเพื่อนๆแค่นั้นเองนะคะไม่มีความรู้พื้นฐานไม่เป็นไรค่ะแต่เรารู้ว่าจะหยิบเพราะว่าอะไรอ่ะคือเจ้าของกิจการก็แค่รู้แหละเพราะอะไรเพราะพี่นวลบอกว่าการทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลเป็นไงฮะรายได้ค่าใช้จ่ายของคุณตอนแรกมีเท่านี้ถูกไหมพอมาเจอพี่นวลค่าใช้จ่ายมันงอกเป็นเท่านี้คุณก็เหลือกำไรจากตอนแรกเสียภาษีเท่านี้พอเดี๋ยวค่าใช้จ่ายเยอะกำไรคุณก็ลดลงมาเท่านี้มันก็เสียภาษีน้อยลงเดี๋ยววันหลังจะเปรียบเทียบเป็นตัวเรียกให้ฟังเลยนะจะได้รู้ว่าว่ะแม่งคุ้มเจอพี่นวลละโคตรตีบวกกำไรนะคะสวัสดีค่ะพี่ภูนทรัพย์นะคะแต่ถ้าใครไม่นั่นก็ไปลงในคอร์สได้นะคะจริงๆคุณไปลง21เคล็ดลับประหยัดภาษีนะมันมีโค้ดคีย์เยอะอะเป็นไอออดิโออะค่ะที่ไปฟังเสียงพี่นวลคือบางครั้งแค่ฟังเสียงอะแต่เป็นเสียงที่คุณจะหลงรักเพราะว่าลายเสียงพี่นวลอะมันช่วยคุณเซฟภาษีโคตรชะมัดย่าเลยไงคือกว่าจะได้แต่ละแท็กอะมันคืออะไรคะ DNA ในตนความรู้ในตนน่ะที่ตั้งใจทำให้เพื่อนๆคือเราไม่ต้องบอกว่ามันไม่ต้องเรียนกันทั้งวันหรอกเอาไปว่าเอ้ยมาเอาแก้ปัญหาของคุณและเอาคีย์แพงๆกลับไปใช้ในธุรกิจได้อย่างนั้นดีกว่าจริงมั้ยนะเน้นผลลัพธ์ค่ะพี่นวลสอนพี่นวลเน้นผลลัพธ์เนาะต่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะอยากถามว่าอยากให้พี่นวลทำคลิปไหมถ้าอยากอยากใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวต้องขยันนะเดี๋ยวพี่นวลนี่มีคนอยากเราจะได้แบบว่าเอ้ยดูอยากเยอะอยากน้อยถ้าอยากกันเยอะๆเนี่ยโอเคจะได้ผลิตให้เยอะๆนะจ๊ะต่อมาต่ออย่างนี้
เวลาเราทำธุรกิจจะบอกว่าเราต้องรู้ประเภทภาษีใช่ไหมคะถ้าไม่เข้าเมื่อกี้เราถึง40.7แล้วนะแปดก็คืออะไรถ้าไม่เข้า1-7ก็8นั่นแหละที่เทลลิ่งอย่างนี้เสร็จแล้วยังไงพอเรามีรายได้ถูกป่ะเพราะว่าอะไรเราต้องรู้ประเภทภาษีอย่างนี้มันจะมาสัมพันธ์นะคะการเอาค่าใช้จ่ายมาใช้เพราะสมมติว่าถ้าเราอ่ะทำธุรกิจนะคะเป็นพนักงานเงินเดือนแล้วเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งประมาณ40.1ใช่ไหมมันสามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากสุดอะเท่าไหร่เองอะ 50% ไม่เกิน 100,000 บาทไม่ว่าคุณจะเป็นเงินได้เงินเดือนของคุณอะเยอะมากแค่ไหนนะคะเงินได้500,000 500,000 50% ก็ 250,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทเงินได้10ล้านก็ใช่ไหมคะก็ได้แค่ไม่เกิน 50% มันของ10ล้านก็คือ5ล้านแต่คุณก็ใช้ค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้แค่ 100,000 บาทมันจะแตกต่างกันเนาะหรืออย่างบางคนน่ะที่ทำธุรกิจเป็นอะไรเป็นนายหน้า40.2ใช่ไหมคะเหมือนคุณรับค่าคอมมิชชั่นอย่างเงี้ยสมมุติเรามีเป็นพนักงานเงินเดือนแล้วก็รับหาจ็อบพิเศษเพราะเงินเดือนไม่ได้มากใช่ไหมมี40.2เพิ่มมามีค่านายหน้ามากมาเข้ามาคุณก็จะหักค่าใช้จ่ายได้ 50% ไม่เกิน 100,000 บาทเช่นกันเห็นไหมมันน้อยถูกไหมแต่ละประเภทภาษีอะค่ะมันจะหักค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันเนาะเสร็จแล้วแต่บางครั้งเวลาเราทำธุรกิจอย่างที่บอกถ้าเกิดมันเจ๊งแล้วเราทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดานะคะมันก็ต้องดูอีกว่าอย่างที่พี่นวลบอกว่าประเภทธุรกิจของเรามันสำคัญเพราะเราต้องแยกประเภทให้ถูกและประเด็นอย่างนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณจะเสียในเรทอัตราภาษีก้าวหน้าตั้งแต่ 5% ถึง 35% ถ้ารายได้ของคุณคือเงินได้สุทธิของคุณเกิน5ล้าน1บาทขึ้นไปนะจ๊ะขณะที่การทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลนะคะคุณจะเสียตั้งแต่กำไรบาทแรกคือ 20% นะคะถ้าเป็นนิติบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ใช่เป็นของ SME นะคะเพราะ SME ก็จะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งแตกต่างเข้ามาอีกทีนึงและอย่างนี้เวลาที่เราทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาค่ะถ้ามันไม่ใช่เป็นของประเภทของเงินเดือนคือ40.1อะค่ะคุณจะต้องคำนวณภาษีอีกอย่างด้วยแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าอะไรที่อะไรคะมากกว่ากันก็ค่อยเอาตรงนั้นมาจ่ายโดยเขาให้เขาคูณด้วยอะไรคะถ้าไม่ใช่ประเภทเงินเดือนนะคะคุณต้องเอารายได้ของคุณนะคะเงินได้ของคุณที่ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆมาคูณด้วย 0.5 0.5 แต่ถ้าสมมติไม่ถึง 5,000 ก็โอเคเขายกเว้นไว้คือมันต้องแยกประเภทภาษีไงทั้งที่บางทีอ่ะเพราะว่าอะไรแค่เอารายได้คูณด้วย 0.5 คุณเห็นไหมถ้าเป็นเงินได้ที่ไม่ใช่ประเภทเงินเดือนนะคุณต้องมาคูณ 0.5 แล้วแสดงว่าการคูณ 0.5 คืออะไรเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะมีกำไรหรือเปล่าถ้าคุณทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาเห็นไหมเกี่ยวกับกำไรไหมก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ใช่เงินเดือนมาคูณ 0.5 จากเงินได้ตั้งแต่ต้นเลยที่ได้มาโดยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าอะไรที่สูงกว่ากันก็เอาตรงนั้นมาจ่ายอันนี้ทำให้เราเห็นว่าเวลาทำธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาคุณจะกำไรหรือคุณจะขาดทุนแค่ไหนก็ตามคุณก็ยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะจ๊ะแต่สลับกันนะคราวนี้ถ้าเราอะค่ะทำธุรกิจในรูปของอะไรคะในรูปของนิติบุคคลมีใครเป็นนิติบุคคลบ้างคะในนี้ถ้ามีขอ10 11ได้พี่นุ่นนะถ้า10เป็นนิติบุคคลถ้า11ไม่ใช่นิติบุคคล11นิติคืออะไรนิติคือการที่เราไปจดทะเบียนจะเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเพราะเราไม่ได้อยากเสียภาษีในอัตราคือรายได้ของเราเงินได้สุทธิของเรามันเกิน5ล้านบาทขึ้นไปแล้วเราก็ไม่อยากเสียภาษีในรูปของบุคคลธรรมดาเราก็เลยเปลี่ยนตัวเองตรงนั้นไปโอเคจ้ะพี่นวลต้องไปแล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อนะพี่นวลใช่โอเคพี่นวลมีนัดต่อวันนี้ไม่ได้แล้วโอเคนะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากแชร์สรุปนะถ้าทำธุรกิจเจ๊งในรูปของบุคคลธรรมดาคุณยังมีหน้าที่อะไรฮะจะต้องเสียภาษีนะจ๊ะโอเคมั้ย
แล้วเดี๋ยวคราวหน้าพี่นนท์ค่อยมาต่อให้วันนี้พี่นนท์มีนัดต่อแล้วไม่ว่างละโอเคนะจ๊ะส่งเพื่อนๆทุกคนเข้านอนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณคุณอุ๋ยขอบคุณคุณดิ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเค้กนะคะขอบคุณคุณนิดนะคะขอบคุณพี่กิฟต์นะคะขอบคุณคุณภูนทรัพย์นะคะขอบคุณคุณจิงเกอร์เบลขอบคุณน้องหงสานะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณคุณแมวเหมียวนะคะขอบคุณคุณหวังนะคะขอบคุณคุณน้ำที่ขอบคุณคุณโรสลินนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน26นะคะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้แล้วค่ะมีนัดแล้วค่ะไม่ว่างเวลามาแล้วนั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะฝากแชร์ฝากแชร์ฝากแชร์นะคะแล้วถ้ามีคำถามอะไรก็เขียนถามมาได้นะโอเคไปแล้วค่ะฝันดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่างนี้ใช่ส่งความรักไปให้ไปแล้วค่ะ